ใครที่บอกว่าประเทศนี้มันเท่าเทียมคุณกล้าพูดไหมว่าเสียงคุณกับเสียงเจ้าสัวมันดังเท่ากันแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่หนุนหลังพรรคการเมืองก็คือพวกเจ้าสัวพวกนี้แหละเวลาที่เขาทำถนนกันคนธรรมดาแบบเราไม่สนใจหรอกนะว่ารัฐบาลจ้างใครมาทำทำกี่บาททำคุ้มไหมคุ้มเงินไหมทั้งที่มันเป็นเงินเราแท้ๆแต่พวกเจ้าสัวพวกนี้เขาสนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพรรคที่เขาหนุนหลังในเก้าอี้เขาจะได้สัมปทานพวกนี้ก็รู้ใช่ไหมครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามจะทำลายพวกคุณผูกขาดพวกเนี้ยพยายามจะผลักดันพวก SME สตาร์ทอัพต่างๆให้มันเติบโตให้มันขึ้นมาได้สู้กันได้อย่างสูสีถ้าคุณเป็นเจ้าสัวคุณจะยอมให้คู่แข่งที่เล็กกว่าคุณเติบโตขึ้นมาไหมคุณจะสนับสนุนพรรคที่มาแบ่งบ่อเงินบ่อทองของคุณไหมสัมปทานรัฐที่คุณเคยได้มาเป็น10ปีเนี่ยมาแบ่งไปให้คนอื่นคุณจะยอมหรือเปล่าแล้วพวกเจ้าสัวพวกนี้เขาไม่สนใจหรอกนะว่าเราจะอดอยากปากแห้งหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ตรงกับเงินภาษีเราคุณยังไม่ใช้ไฟฟ้าคุณจะไม่ใช้เน็ตคุณจะไม่ใช้น้ำมันแล้วถ้าเกิดพวกคุณหมดเงินจริงๆเขาก็เอาไปขายต่างประเทศแล้วทำ CSR สวยหรูออกมาช่วยคนยากไร้นะช่วยการศึกษานะช่วยโรงพยาบาลนะพวกเราก็เฮ้ยเจ้าสัวดีจังเลยไม่สงสัยหรอทำไมคนขายทุเรียนที่ตลาดถึงไม่รวยแต่คนส่งทุเรียนไปขายที่จีนถึงรวยเพราะว่าคนไทยไม่ชอบกินทุเรียนหรอผมว่าไม่น่าใช่นะแต่พวกคนไทยไม่มีเงินจะซื้อทุเรียนกินทุกมื้อมากกว่าแล้วถ้าคิดไม่ออกว่าเขามีอำนาจขนาดไหนเขาสามารถเชิดให้คนที่ตีกันมา20ปีหันมาร่วมมือกันเพื่อสกัดก้าวไกลได้ครับเสร็จแล้วเขาก็โหนพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความชอบธรรมว่าก้าวไกลมันจะแก้112เสร็จแล้วพวกเราก็เฮ้ยมีความชอบธรรมจบเสร็จแล้วพวกกดผูไหมครับสิ้นหวังนะครับมืดนิดนะครับแต่เรายังมีความหวังที่ชื่อว่าก้าวไกลอยู่นะพวกเขากำลังสู้กับอำนาจมืดที่มองไม่เห็นเราจะปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะครับเสียงเล็กๆของเราอาจจะทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมาทำให้เขารู้กันเถอะครับว่าเขาไม่ได้สู้กันตามลำพังอย่าปล่อยให้เทียนเล่มเดียวที่พวกเรามีมันดับลงนะครับ